This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับเคยสังเกตไหมครับว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะมีระบบขนส่งมวลชนที่เยอะมากและหลากหลายมากด้านหนึ่งก็เพราะว่ากรุงเทพนั้นเป็นชุมทางที่คนมาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็มาอยู่ที่นี่เข้าใจได้ครับแต่หลายจังหวัดมีการขยายตัวไปแล้วแต่ว่ากลับไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่สอดรับกันกับระดับพัฒนาการของแต่ละเมืองคำถามคือทำไมในพื้นที่ต่างๆอีก70กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยจึงไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ควรจะมีวันนี้ครับคุยประเด็นนี้กันกับเจ้าของเพจ Render Thailand คุณหนุ่มจุฑาพงษ์แซตังครับคุณหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มถามเอาเบื้องต้นเลยนะครับกรุงเทพมีคนอยู่เยอะจริงนะพัฒนามันเข้าไปถ้าต่างจังหวัดไม่มีสาเหตุมาจากอะไรครับหลักๆเนี่ยผมมองว่าการลงทุนจากภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ต่างจังหวัดไม่มีขนส่งที่ดีนะครับอย่างที่สองคือการให้หน่วยงานไปดูแลขนส่งสาธารณะในต่างจังหวัดเนี่ยผมมองว่ามันผิดหน่วยงานหน่วยงานที่ดูแลอยู่ทุกวันนี้จริงๆเขาควรมีหน้าที่ในการกำกับพวกการให้ใบอนุญาตการขนส่งอะไรต่างๆแต่ว่าเขาไปให้ใบอนุญาตในการเดินรถไปวางแผนการเดินรถในขนส่งสาธารณะในต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เชี่ยวชาญพื้นที่เขาเป็นส่วนกลางเข้าไปออกแบบให้คนในพื้นที่นั้นผมมองว่ามันผิดหน่วยงานนะครับซึ่งควรจะต้องหน่วยงานอะไรเอ่ยที่เป็นส่วนกลางกรมขนส่งทางบกโอเคครับก็ตรงนี้ก็ทำให้เขาไม่เข้าใจพื้นที่แล้วก็เวลามีขนส่งสาธารณะออกมาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กันในพื้นที่อย่างที่สองอย่างต่อไปเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยไม่ได้ลงทุนแต่ว่าให้คนในพื้นที่คือเป็นเอกชนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเสนอเข้ามาว่าต้องการจะเดินรถอะไรบ้างก็ปล่อยให้ใบอนุญาตไปโดยการมีการควบคุมคุณภาพแบบหลวมๆถึงขนาดที่ว่าอาจจะไม่ได้มีการไปดูแลสนใจมากเท่าไหร่ด้วยนะครับเลยทำให้คุณภาพเนี่ยมันไม่เป็นมาตรฐานที่ดีในปัจจุบันครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนจะมีแนวคิดว่ามีดีกว่าไม่มีใช้จนชินครับแต่ในสมัยนี้เนี่ยผมสังเกตว่าเพิ่งในช่วงไม่กี่ปีหลังที่เริ่มมีกระแสการเรียกร้องขนส่งสาธารณะที่ดีในแต่ละจังหวัดนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีเอกชนรายใหม่เข้ามามีขนส่งที่อัปเกรดขึ้นมาที่ดีแต่ว่ายังติดปัญหาจากระบบเก่าที่ยังวิ่งอยู่โอ้คำถามง่วงนี้นะครับบางคนบอกว่าต่างจังหวัดไม่ต้องมี1จำนวนคนน้อยความนั้นประชากรน้อย2คนต่างจังหวัดเขามีมอเตอร์ไซค์กันหมดเลยเขาไม่มานั่งหรอกขนส่งมวลชนมันเป็นอย่างนั้นป่ะครับเขามีมอเตอร์ไซค์เพราะว่าไม่มีขนส่งมวลชนอ๋อสลับกันนะใช่แต่ถามว่าตอนนี้ทั้งทำขนส่งมวลชนขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนมาใช้ไหมก็ไม่เพราะว่าเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไปแล้วไงนะใช่ครับเขาเปลี่ยนมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเขายากครับแล้วเรายังไม่สามารถทำให้ขนส่งมวลชนเนี่ยสะดวกราคาถูกมากกว่าการใช้มอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะมีขนส่งมวลชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันต้องมีการวางแผนเป็นภาพรวมไม่ใช่ลงไปแค่1เส้นทางลงเอารถไปแค่5คันโอเคแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์มันต้องครอบคลุมมันต้องวางแผนทั้งจังหวัดทั้งเมืองมีเส้นทางไปไหนบ้างคนเดินทางจากไหนไปไหนทำงานที่ไหนการเดินทางของคนในธรรมชาติของคนที่นั่นเนี่ยเดินทางไปทำงานเช้าเย็นกลางวันไม่มีรถไม่ต้องมีมันต้องมีการมาออกแบบแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะปล่อยให้ผู้ประกอบการเสนอมาเองมากกว่าว่าอยากจะเดินรถที่ไหนครับจะเป็นรถไหนไม่เหมือนในกรุงเทพที่กรุงเทพเนี่ยตัวหน่วยงานเนี่ยคิดมาเลยว่าต้องมีเส้นทางเท่านี้เท่านี้ครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะดีไม่ดีอีกเรื่องนึงนะครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครับไปดูประเทศอื่นกันบ้างคงไม่ต้องเอาประเทศแบบที่มันแอดวานซ์แล้วเนาะเอาประเทศทั่วๆไปที่อยู่ระดับเดียวๆกันกับเราแล้วมีขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดพอมีประเทศไหนบ้างไหมครับอย่างใกล้ๆไทยเนี่ยมาเลเซียนะครับเรานั่งรถไฟข้ามจากไทยไปมาเลเซียเนี่ยเราจะเจอว่าเมืองถัดๆกันเนี่ยเขามีรถเมล์ที่เป็นท้องถิ่นเขาจัดการเดินรถเองแล้วเป็นรถเมล์ที่คุณภาพดีเป็นรถแอร์มีวิ่งคุณภาพดีเนี่ยนะครับไม่ไปผุพังๆไม่ได้แบบถังแก๊สนะใช่ใช่ใช่ครับอันนี้อย่างมาเลเซียมีก็หรืออย่างสิงคโปร์อันนี้เขามีเงินอะไรเขาก็สามารถที่จะพัฒนาระบบได้ดีแต่ว่าสิงคโปร์มันเป็นเมืองเล็กด้วยเมืองเล็กมากผมว่ามาเลเซียเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเขามีรถเมล์ในแต่ละเมืองของเขาหลายๆเมืองนะครับเอาทั่วๆไปบ้างนอกจากมาเลเซียเนาะเอาประเทศแอดวานซ์ก็ได้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานดูแลบางคนจะบอกว่าเขามีรัฐบาลท้องถิ่นที่บอกไม่ใช่ส่วนกลางเขาวางแผนมาดีเขาใช้โมเดลอะไรเพราะของบ้านเราถ้าเกิดว่าใช้ขนส่งอย่างเดียวออกใบอนุญาตมันก็จะเป็นโมเดลหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศเขาใช้โมเดลอะไรครับในการทำผมยกตัวอย่างสิงคโปร์หน่วยงานที่ดูแลเรื่องขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรต่างๆมีหน่วยงานเดียวคือ Land of Transport ก็คือ LTA ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาดูแลทั้งหมดเวลาเขาสร้างรถไฟฟ้าเขาจะต้องคิดเลยว่ามีรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยแล้วคนจะเข้ามารถไฟฟ้าเขาได้ยังไงถ้าไม่มีรถเมล์เขาจะต้องวางเส้นทางรถเมล์ด้วยพวกฟีดเดอร์ทั้งหลายใช่ครับต้องมีฟีดเดอร์เข้ามาหรือรถไฟฟ้าถ้าพังอะไรจะมาช่วย
ทดแทนในช่วงที่รถไฟฟ้าพังหน่วยงานเดียวเขาสามารถคิดตรงนี้ได้หมดแต่ของเราเนี่ยรถไฟฟ้าเรามีหน่วยนึงรถเมล์เรามีหน่วยนึงรถเมล์ในกรุงเทพก็หน่วยนึงอีกมันแยกกันเราทำให้ไม่สามารถที่จะมาออกแบบเป็นภาพรวมได้ครับแน่นอนทุกจังหวัดเขาอยากจะมีเนาะครับบางจังหวัดเคยได้ยินว่าเดี๋ยวจังหวัดนี้จะมีโมโนเรลนะเดี๋ยวจังหวัดนี้จะมีระบบรถไฟสมมติอย่างเงี้ยมีจังหวัดใดบ้างไหมครับที่เริ่มต้นคิดถึงสิ่งนี้บ้างและมีการพัฒนาเป็นรูปธรรมแล้วผมยกตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกๆที่คิดด้วยตัวเองไม่ได้ส่วนการไปคิดให้ว่าจังหวัดเขาเนี่ยจะต้องมีขนส่งสาธารณะต้องมีรถไฟฟ้าผมเคยไปประชุมกับรับฟังความเห็นของโครงการนี้เนี่ยคนที่ออกมาพูดคือเป็นเจ้าของวินตองแถวที่นั่นแล้วเขาออกมาบอกว่าเขาสนับสนุนเขาจะเจ๊งก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอนแก่นเนี่ยต้องมีขนส่งที่ดีโอ้โหอันนี้แบบตอนนั้นผมชื่นชอบเขามากแต่ทุกวันนี้ขอนแก่นก็ยังไม่เกิดนะครับขนส่งสาธารณะผ่านมา 6-7 ปีแล้วหน่วยงานรัฐไม่ได้ไปสนับสนุนงบประมาณขอนแก่นรวมตัวกันทำกันเองแล้วพอไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยการที่จะหาเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากครับหรืออย่างมีหลายจังหวัดอย่างพัทยาก็มีโครงการของตัวเทศบาลเมืองพัทยาก็ทำศึกษาโครงการโมโนเรลอยู่หาดใหญ่ก็มีนะครับอันนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นท้องถิ่นศึกษาเองแต่แล้วก็มีที่หน่วยงานกลางไปศึกษาให้คือรฟมไปดูให้เช่นเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนโยบายเนี่ยยังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งเดี๋ยวไปรถไฟฟ้าบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนไปรถเมย์บ้างก็ยังสรุปไม่จบว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแต่จะบอกว่าโครงการพวกนี้ไม่ใช่ว่ารัฐไม่เคยคิดให้รัฐเคยคิดให้อย่างเชียงใหม่เนี่ยเคยคิดให้มานานแล้วแต่ว่าคนในพื้นที่ในตอนนั้นเนี่ยไม่เอาต่อต้านเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นเนี่ยด้วยความจะบอกว่าไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะครับตอนบีเดต้าในกรุงเทพเนี่ยคนก็ต่อต้านเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่แล้วมันเป็นอะไรที่มาบดบังหน้าบ้านมาเบียดการจราจรมาเบียดการจราจรของเขาเนี่ยความไม่เข้าใจทำให้คนต่อต้านและรัฐตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้ที่มากพอนะครับไม่ได้สร้างความเข้าใจที่มากพอโครงการก็เลยถูกพับไปแต่ว่าในปัจจุบันมันก็มีการลือขึ้นมาใหม่คนเห็นด้วยมากขึ้นเริ่มมีคนรุ่นใหม่เริ่มมีคนที่เคยชินกับชีวิตในเมืองที่มองว่ามันสะดวกกว่าก็เห็นด้วยมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนโยบายรัฐที่ไม่นิ่งเนี่ยก็ทำให้มันไม่ได้เกิดโอ้โหคำถามนึงครับมีคำพูดว่าจะมีระบบขนส่งมวลชนมันต้องมีคือแน่นอนว่าเงินมันต้องอยู่ได้นะครับไม่ใช่คนใช้น้อยอย่างนี้นะครับมันก็จะต้องมีจำนวนประชากรเพียงพอครับอันนี้เป็นข้อห่วงกังวลไหมครับอย่างบางประเทศเขาบอกมีทุกเมืองเขาการกระจายตัวพลเมืองค่อนข้างเยอะบ้านเราบางจังหวัดมีคนน้อยมากครับมองยังไงครับกับประเด็นนี้คือจะบอกว่าขนส่งมวลชนเนี่ยคนไทยจะถูกสร้างภาพว่ารถไฟฟ้าคือเลเวลสูงที่สุดการมีรถไฟฟ้าอยู่ในเมืองตัวเองเนี่ยนั่นคือจุดที่ดีที่สุดที่เป็นความเจริญจริงๆไม่ใช่รถเมย์ก็คือระบบเดียวกันรถเมย์มันคือมันแบ่งตามจำนวนคนใช้งานจำนวนเมืองนี้คนน้อยใส่รถเมย์เข้าไปน้อยมากๆเป็นมินิบัสคนเยอะกว่ารถเมย์ค่อยทำรถไฟฟ้าเพิ่มมันก็จะเป็นลักษณะเป็นไปตามระดับใช่ครับมันไม่ได้มีไฮโซสุดอย่างเดียวใช่ครับซึ่งในไทยอ่ะคนจะมองแบบนั้นมันไม่ผิดเพราะว่าภาพของรถเมย์ที่มีอยู่ในไทยณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรถเมย์ที่เก่าครับแล้วมันไม่พอมันมีรถไฟฟ้าเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมันเลยทำให้มันเหมือนว่าแบ่งระดับชนชั้นกันไปว่ารถเมย์เนี่ยคือของที่ราคาถูกรถไฟฟ้าคือของดีจริงๆแล้วเนี่ยทุกเมืองไม่ว่าจะคนมากคนน้อยสามารถมีรถเมย์เป็นพื้นฐานได้แต่ว่ารัฐจะต้องเข้าไปสนับสนุนรัฐจะมองแต่กำไรอย่างเดียวไม่ได้ขนส่งสาธารณะไม่ตั้งกำไรโดยค่าโดยสารนึกออกมันให้บริการประชาชนเป็นหลักใช่ครับรัฐสามารถมีวิธีหารายได้จากทางอื่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภาษีที่ต้องมีการปรับใหม่การพัฒนาพื้นที่รอบๆขนส่งสาธารณะขึ้นมาเนี่ยก็สามารถหารายได้มาชดเชยกันได้อีกอย่างนึงก็คือกำไรที่ได้จากการมีขนส่งสาธารณะที่ดีเนี่ยไม่ใช่ตัวเงินจากค่าโดยสารแต่เป็นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในพื้นที่เมื่อมีขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นใช่ครับคนต่อให้เมืองนั้นคนน้อยมากๆไปศึกษาดูว่าเขาเดินทางกี่โมงเขาไปไหนเอารถไปแค่วันละอาจจะชั่วโมงละคันก็ได้นะครับแต่ขอแค่ว่าต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนเรารู้ตำแหน่งรถจะมาเวลานี้ชัดเจนแน่นอน1ชั่วโมงเรารอได้เราวางแผนตัวเองได้ว่าโอเคเราอาบน้ำเสร็จ1ชั่วโมงเราไปรอรถมาพอดีเราขึ้นรถได้ไม่ใช่ว่า เราออกมารอเราจะไปถึงที่จุดหมายเรากี่โมงเราจะมาเมื่อไหร่เราต้องเข้าใจสิ่งนี้ ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่คนทงหาปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราพัฒนาระบบที่มันดีเนี่ยสองชั่วโมงเทคโนโลยีน่าจะทำได้แล้วเนาะใช่ครับสองชั่วโมงมาคันหนึ่งก็ได้คนเดี๋ยวคนมาวางแผนเองว่าเราจะอาบน้ำกินข้าวยังไงแล้วออกไปรอรถให้ทันแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเมืองเล็กคนน้อยเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำมากกว่าโอเคที่ผ่านมาเราได้ยินคำพูดนี้บ่อยนะครับว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยความเจริญต้องไปในทุกพื้นที่แต่ดูเหมือนกับว่านโยบายว่าในเรื่องของการสร้างระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ต่างๆเราได้ยินค่อนข้างน้อยมากมีไหมครับ
มีการหยิบยกขึ้นมาพูดซีเรียสบ้างไหมครับเนี่ยมีอยู่บ้างแต่ว่าจะเน้นไปที่เมืองใหญ่ซะมากกว่าและก็เน้นไปที่ระบบใหญ่คือรถไฟฟ้าไปเลยโอ้ไม่มีการพูดถึงการไปลงทุนระบบรถเมล์ในแต่ละจังหวัดครับซึ่งท้องถิ่นเนี่ยมักจะทำกันเองแต่ทีนี้ปัญหาของท้องถิ่นคือเขาก็ไม่ได้มีงบเยอะแล้วเวลาเขาเปิดรถเมล์ขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาไปวิ่งทับเส้นทางที่ขายดีเนี่ยบางทีเขาวิ่งไม่ได้เพราะว่ามีของเก่าอยู่โอเคอันนี้ประสบการณ์ผมเนี่ยมีเจ้าเดิมผมเคยเจอที่ระยองผมนั่งรถจากสัตหีบจะไประยองปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยมีคนขึ้นที่ระยองขึ้นมามีรถวิ่งตามมาแล้วก็โบกให้รถตู้เนี่ยจอดเพื่อให้ผู้โดยสารคนนั้นลงแล้วไปขึ้นรถของเขาเขาบอกว่ารถคันอื่นรับคนในพื้นที่นี้ไม่ได้โอ้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าหน้าที่รัฐเหรอเจ้าหน้าที่รัฐเหรอเป็นขนส่งธนะเดิมที่อยู่ตรงนั้นเจ้าเก่าเจ้าถิ่น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 เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นใช่ครับแล้วก็เวลาท้องถิ่นเขาไปทำเนี่ยคือเส้นทางบางทีมันทับเส้นทางไม่ได้แล้วอย่างที่สองคือด้วยความที่เขามีงบน้อยเนี่ยบางทีเขาวิ่งเดือน2เดือนไม่มีคนขึ้นเลยเขาถอดใจเขาปิดไม่มีคนขึ้นเนี่ยเพราะคนยังไม่รู้นะครับอย่างแรกคือคนไม่รู้อย่างที่สองคือเส้นทางมันไม่ตอบโจทย์ครับนี่แหละครับเขาก็วิ่งแค่เดือน2เดือนแล้วเขาก็ปิดไปมันยังไม่เห็นผลเลยตามมาว่าการทดลองเนี่ยมันมีคนมาขึ้นเยอะยังไงเพราะคนยังไม่รู้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐสนับสนุนเงินทุนเข้าไปในแต่ละท้องถิ่นอย่างน้อยเนี่ยให้เขาลองทดลองถ้าสมมุติว่าลุงบอกว่าสนับสนุนไปในท้องถิ่นแน่นอนท้องถิ่นมันมีหลายหน่วยงานเนาะครับเช่นทางด้านของขนส่งท้องถิ่นเองครับท้องถิ่นคืออาจจะหมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะเป็นท้องถิ่นส่วนไหนที่คิดว่าน่าจะพอเป็นผู้ผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยครับเพราะว่าเขาจะรู้พื้นที่ตัวเองดีที่สุดไม่ใช่ส่วนกลางที่ไปอยู่ในพื้นที่เขาตองตามปีก็เปลี่ยนหัวทีนึงเขาไม่รู้จักพื้นที่ครับควรจะต้องเป็นท้องถิ่นเองนั่นแหละเขาจะต้องรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวเขาอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วเขาจะต้องรู้ดีที่สุดครับสมมติว่าจะต้องมีคงจะทำพร้อมกัน70กว่าจังหวัดอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างท้าทายพื้นที่ไหนที่น่าจะเป็นพื้นที่นำร่องที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดครับด้วยความพร้อมถ้าณตอนนี้เนี่ยเราจะต้องยึดจากเมืองที่มีการท่องเที่ยวสูงก่อนเพราะว่าการจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนในพื้นที่มาใช้เลยเนี่ยมันใช้เวลาเราต้องถ้าจะเอาว่าตอนนี้ทำแล้วดีเลยเนี่ยก็ต้องเป็นเมืองที่มีคนนักท่องเที่ยวเยอะเช่นพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตโอเคนะครับทุกวันนี้เชียงใหม่มีรถเมย์อยู่บ้างนะครับเป็นของเอกชนภูเก็ตก็มีจากมีอยู่บ้างเหมือนกันแต่พัทยาเนี่ยไม่มีแต่สองแถวซึ่งวิ่งประจำทางแบบกึ่งไม่ประจำทางอธิบายหน่อยครับคือเขาวิ่งประจำทางเลยครับแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าไปที่นั่นที่นี่หน่อยเขาก็ไปอ๋อก็ออกนอกเส้นทางได้บ้างใช่ครับซึ่งบางทีไอ้คนที่รอเราก็รอไปเถอะเพราะว่าเขาออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันโอเคคำถามท้ายที่สุดนี้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมาช่วยอะไรได้บ้างไหมครับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยผมว่าช่วยได้มากถ้าจะพัฒนาให้คนหันมาใช้ขนส่งมวลชนอย่างแรกเลยคือคนต้องการรู้ว่ารถมาแน่นอนหรือเปล่ารถมากี่โมงมันบอกได้ถึงขนาดว่าบนรถคนเยอะหรือเปล่าจะได้วางแผนเราได้ด้วยเนาะใช่ใช่ครับคือถ้าเกิดมันบอกได้ถึงขนาดว่าบนรถเนี่ยคนหนาแน่นขนาดไหนผู้โดยสารมีคนแค่กี่เส้นยังรู้เลยแต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วโอเคคันนี้คนแน่นเรารอคันต่อไปคันต่อไปอีก4นาทีเองรอได้แบบเนี้ยวางแผนได้มันทำได้หมดหรือแม้กระทั่งว่าบอกเวลาที่เราจะไปถึงปลายทางอย่างเงี้ยบอกบนรถเลยอย่างสิงคโปร์บอกทุกข้อมูลทุกอย่างผู้โดยสารอยากรู้อะไรเขาบอกบนรถหมดเลยเราจะไปถึงไอ้เนี้ยกี่นาทีใช้เวลากี่นาทีไปถึงเราอยู่เรารอรถเมย์อยู่เฮ้ยรถคันหน้าเนี่ยคนแน่นหรือเปล่าเป็นรถแอร์เป็นรถ2ชั้นเขามีบอกหมดทุกอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในไทยเนี่ยขอแค่ติดตามรถได้บอกเวลาว่ารถจะมาถึงอีกกี่นาทีเนี่ยผมว่าก็เป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไปมากแล้วเหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าไม่มีการมาตรฐานกลางกำกับเอาไว้คนต้องขอทมกมีระบบขอทมกร่วมกับเวียบัสร่วมกับอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มีไปบังคับรถร่วมเอกชนให้มาเข้าร่วมด้วยโอเคแต่อย่างน้อยผมว่าวันนี้เป็นการจุดประกายนะครับทำให้เราได้รู้ว่านี่เป็นหนึ่งปัญหาที่ไม่ค่อยหยิบยกขึ้นมาพูดสักเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยที่สุดแค่เริ่มต้นคิดกันแล้วว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่ไม่กี่จังหวัดพวกเราทุกจังหวัดจึงรวมเป็นประเทศไทยและทุกจังหวัดน่าจะต้องได้รับความเจริญแบบนั้นด้วยวันนี้ขอบคุณหนุ่มมากนะครับที่มาคุยขอบคุณมากครับหนุ่มครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจและหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับทางด้านของเพจสารคดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.